ปิ่นซีโปโวยพัสดุมาส่งเก็บเงินปลายทางเปิดออกมาไม่ใช่ของที่สั่งปิ่นซีโปโวยมีข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบพ่อค้าแม่ค้าด้วยวิธีการส่งของมาถึงบ้านและให้พนักงานเก็บเงินปลายทางบางบ้านมีคนอยู่มากกว่า1คนก็ไม่ชัวร์ว่าเป็นของใครสั่งมาและเห็นว่าราคาไม่ได้สูงจึงจ่ายค่าสินค้าไปสุดท้ายเปิดออกดูเป็นของแปลกๆที่คนในบ้านไม่ได้สั่งปิ่นซีโปโวยและปิ่นซีโปนักแสดงและครูสอนเต้นชื่อดังก็ได้แชร์อุทาหรณ์ครั้งสำคัญว่าโดนกับตัวแล้วเช่นกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องนี้ซีเรียสนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ขำวันที่12มกราคมเวลาบ่ายสองกว่าปิ่นได้รับพัสดุจากพนักงานขนส่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคอรี่และมีการเก็บเงินปลายทาง168บาทโดยโอนเข้าบช.พนักงานส่งของเวลา 14.32 จากบช.เคแบงค์ของปิ่นเองปิ่นซีโฟโวยเบื้องต้นได้ถามว่าจากไหนอะพี่พนักงานตอบว่าผมจากเคอรี่ของมาจากโชปิ่นคิดว่าปิ่นเคยสั่งหลอดไปนานแล้วก่อนปีใหม่ยังไม่ได้นึกว่าเพิ่งได้และจำไม่ได้ว่าสั่งจากช่องทางไหนเลยรับและโอนเงินไปแต่พอเปิดดูเป็นอย่างที่เห็นชีวิตนี้ไม่คิดจะสั่งเสื้อชั้นในจำพวกนี้มาใส่และไม่เคยมีไซส์ก็ไม่ใช่ละนะของพวกนี้ไม่คิดจะสั่งมาใส่เพราะมันอยู่ข้างในไม่ต้องโชว์ใครสิ้นเปลืองและไร้สาระนอกจากทำงานต้องใส่ร้องเพลงต้องถ่ายงานได้ตังนั่นละเต็มที่และสั่งทำไม่ได้ซื้อแบบนี้ปิ่นซีโฟโวยสรุปไม่ได้สั่งใครส่งมามีที่อยู่เรามีเบอร์ที่เราใช้ซื้อของโทรไปที่พนักงานส่งเขาบอกไม่รู้ใครส่งมาให้โทรไปเคอรี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรไปเคอรี่ call center ดีมากค่ะรับเรื่องและบอกจะระงับเงินให้และจะติดตามให้ว่าใครส่งข้าพเจ้าจึงขอลงบันทึกในโพสต์เป็นหลักฐานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหากพบว่าใครส่งมาจะดำเนินการให้รับผิดชอบและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของผู้กระทำปิ่นคิดว่าทำแบบนี้หลายๆเจ้าก็เป็นเงินเยอะอยู่นะคะถ้าบางคนบอกแค่168บาทจะอะไรนักหนาเสียเวลาเสียเงินค่าโทรตามปล่อยไปเหอะไม่ปล่อยค่าปิ่นมีน้ำใจมากนะคะแต่เรื่องแบบนี้บาทเดียวก็ไม่กระเด็นปิ่นซีโฟโวยข้าพเจ้าจึงโพสต์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่เคยสั่งของจากผู้ส่งพัสดุนี้มาไม่เคยรู้จักพนักงานที่โอนเงินไปให้ตามเวลาดังกล่าวหากพบว่าผู้ส่งเป็นขบวนการมิจฉาชีพจะนำเป็นหลักฐานลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจต่อไปเว้นแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่งผิดแต่ก็ไม่น่าผิดนะคะเพราะไม่คิดจะสั่งมีคนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแม่ที่บ้านก็เคยโดนครับพี่ปิ่นจะมีพัสดุส่งไปเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้สั่งเหมือนเขาเอาชื่อและเบอร์โทรมาจากขนส่งนี่แหละและส่งไปมั่วเป็นเก็บปลายทางข้างในเป็นผ้าขนหนูเล็กๆม้วนหนึ่งปลายทาง168บาทเหมือนกันเลยค่ะขอบคุณ Facebook และ IG ปิ่นซีโฟช่วยบิ๊กเอ็นโดนปลดอาจารย์ริลดาให้200,000แม่บอกเก็บไว้สู้คดีเถอะน้องรีไฟแนนซ์รถได้อยากกราบแทบเท้าแม่เขาเป็นพันๆรอบขอโทษดูแลน้องไม่ดีช่วยบิ๊กเอ็นหลังโดนปลดไม่มีงานวงการอาจารย์ริลดาโอนเงินให้200,000แม่บอกเก็บไว้สู้คดีเถิดถ้าน้องไม่มีไปรีไฟแนนซ์รถก็ได้มหากาพย์หวยทิพย์24ล้านแรงบานปลายทำเอาพระเอกคนดังบิ๊กเอ็นกฤตฤทธิ์บุตรพรมถูกต้นสังกัดปลดออกจากช่องแบบฟ้าผ่าล่าสุดรายการคนดังนั่งเคลียร์สถานีโทรทัศน์ช่อง8อาจารย์ยิ่งศักดิ์พิธีกรล้วงลึกความจริงอาจารย์รินลดาชัยหมื่นและสามีภาคินตั้งตระกูลเปิดใจพระเอกดังรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่แรกหรือไม่สาบานนะว่าพูดความจริงสรุปรู้ใช่ไหมว่าหวย24
ล้านไม่มีจริงทั้งคู่ประกาศสาบานอาจารย์รินลดาเผยว่ารู้มันมีการกลับใจก่อนเกิดเหตุการณ์คือมีการคัดค้านอยู่เขาบอกว่าเขาจะให้รางวัลที่หนึ่งรินกับบิ๊กเอ็มคนละใบก็คือเป็นกิจกรรมร้านเพชรเขาด้วยความเชื่อใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเคยเห็นเขาถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วถึง2ครั้งมันไม่ใช่การโปรโมทสบู่หรือคอนเสิร์ตเพราะลองดูในไทม์ไลน์ดีๆรางวัลที่หนึ่งมันออกวันที่หนึ่งวันที่2คอนเสิร์ตปุ๊บมันไม่มีวันขายบัตรทันหรอกน้องไม่ได้แบบกระแสดังขนาดที่คนอยากจะมาเจอคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งภายในวันนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นในส่วนไทม์ไลน์ของ24ล้านถามว่ารินรับรู้เขาบอกไหมว่าเดี๋ยวพี่จะมีรางวัลที่หนึ่งไปหารางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนูสารภาพกับสังคมเลยไม่ใช่สารภาพเพราะจำยอมด้วยหลักฐานไม่ใช่จริงๆหนูอยากจะบอกว่าใจหนูมันสารภาพมาตั้งนานแล้วแต่หนูเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดโอกาสพูดก็น้อยและเลือกดูท่าทีเพื่อจะเซฟทุกคนพอสุดท้ายมามันเหมือนที่รายการอีกรายการหนึ่งพี่พิธีกรและพี่นวัดอบรมและสอนหนูมาพิจารณาก่อนออกรายการอาจารย์แล้วว่าต้องพูดความจริงทุกอย่างจะจบด้วยความจริงในความเป็นจริงเธอได้เงินจริงไหมไม่ได้เลยอาจารย์ในวันที่ข่าวดังแล้วเขาบอกว่าได้เงินหนูจะทำแบบนี้อีกไหมไม่ทำแล้วทั้งชีวิตนี้หนูสัญญากับตัวเองเลยว่าอย่าเกรงใจคนที่ทำผิดแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ทำผิดด้วยเรื่องของบิ๊กเอ็มได้คุยกันบ้างไหมหลังพาเขาไปทิพย์หายวายวอดแม่เขาก็ทำโมทำไมถึงลูกเขาติดบ่วงนี้ไปกับเธอหนูอยากจะกราบแทบเท้าแม่เขาเป็นพันรอบหนูขอโทษน้องที่ดูแลน้องไม่ดีและโทษตัวเองที่มีความโง่เขลาในการคัดกรองคนน้อยไปอย่างบิ๊กเอ็มเนี่ยก็เหมือนที่เป็นข่าวทุกอย่างโอเคสังคมเข้าใจว่าน้องอยู่ในกระบวนการเธอดึงน้องเขามาได้อย่างไรน้องเขาอยู่ในโซนรับผิดชอบผู้บริหารสบู่ร่วมกับหนูเป็นสบู่ล้างหน้าหนูมองว่าในเรื่องราว24ล้านเนี่ยองค์ประกอบมันครบมันเข้าล็อกพอดีในการจะโปรโมทธุรกิจเราก็รู้เนื้อธุรกิจใครมาได้ทั้งดาราและสายมูมันครบทุกองค์ประกอบถามว่าบิ๊กเอ็มแชทก็น้อยคุยก็น้อยพี่รินบอกว่าเขามีลอตเตอรี่จริงคือความหมายเนี่ยน้องมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรอันนี้ไม่ใช่หนูจะปกป้องอะไรนะถามก่อนบิ๊กเอ็มน้องเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงไหมเขารู้แค่ได้ของสมนาเพชรแต่เขาไม่รู้ว่าลอตเตอรี่นี้เขาเอามาจากไหนกระบวนการเซตมันเป็นอย่างไรด้วยความเป็นดาราเขาไม่มีเวลาน้อยงานเยอะช่วงนั้นเขามุ่งมั่นที่จะซ้อมคอนเสิร์ตด้วยครับเรื่องลึกๆไม่รู้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้ตอนนี้เท่าที่เราคุยกันน้องทราบเจตนารมณ์พี่รินดีว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงน้องเพราะว่าภาพทุกอย่างการกระทำมันเห็นชัดว่าหนูไม่เคยพาบิ๊กเอ็มมาถือวัตถุมงคลหนูเพื่อขายแม้แต่เวลาว่างไปกินข้าวกับน้องถ้าเป็นคนอื่นต้องเซลฟี่ฉันอยู่กับดาราไปดูได้เลยยอรินไม่เคยทำแบบนั้นกับน้องเพราะหนูก็เป็นคนสร้างตัวจากฐานคนติดตาม1 2 3หนูรู้ว่ากว่าคนคนหนึ่งจะมีชื่อเสียงมันใช้เวลาหลายปีบิ๊กเอ็มเป็นบุคคลที่มีมูลค่าด้วยตัวเขามีค่าเพราะเขาสร้างค่าบิ๊กเอ็มไปร่วมขบวนการเนี่ยจนเป็นข่าวเขาไปเองหรือเธอชวนไปน้องไม่ได้ไปเองน้องไปเพราะพี่รินน้องรับผิดชอบในส่วนของสบู่นายาพาคินเสริมอีกว่าเพราะว่าวันนั้นที่ไปเจอเราเอาสบู่ไปส่งให้ที่ร้านเพชรก็เลยมีการพูดคุยกันก็เลยรู้จักกันแต่เขาเป็นดาราระดับประเทศFC เขาเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ๆเขาก็ถูกปลดออกมาจากที่ทำงานหาอนาคตไม่ได้ชีวิตรวยเหมือนจอกแหนในกระแสน้ำแบบนี้เธอจะรับผิดชอบเขาอย่างไร
หนูมีอินบ็อกซ์ไปบอกคุณแม่หนูขออนุญาตโอนเงินให้น้องได้ไหมหนูบอกว่าหนูรินขอโอนเงินช่วยน้อง 200,000 ก่อนระหว่างที่น้องรองานแม่ตอบว่าไม่เป็นอะไรค่ะอาจารย์อาจารย์เก็บไว้สู้คดีเถอะถ้าน้องไม่มีน้องไปรีไฟแนนซ์รถก็ได้หนูหวังเพียงแต่ความจริงที่หนูยอมรับผิดจะทำให้ทุกท่านในสังคมรวมถึงผู้ใหญ่เข้าใจและให้โอกาสน้องหนูเชื่อว่าในความน่ารักของบิ๊กเอ็มในความสามารถของเขาหนูอยากให้เด็กคนเนี่ยได้ยืนอยู่ในสังคมได้และก็ได้เดินทางตามความฝันของเขาหนูเชื่อว่าที่เขาทำตัวดีมาตลอดไม่มีข่าวเสียเนี่ยหนูรู้ว่าน้องอยากอยู่ในวงการนี้ไปนานๆถ้าบิ๊กเอ็มกับคุณแม่ของเขาดูรายการนี้อยู่เธออยากบอกอะไรกับเขาทั้งสองพี่รินขอโทษน้องนะคะที่พี่รินไม่คัดกรองคนแล้วดูแลน้องได้ไม่ดีพี่รินอยากให้น้องลุกขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของน้อง 100% และก็ยังมีอีกหลายท่านหลายคนที่รอดูผลงานน้องอยู่รักน้องให้โอกาสน้องขอให้คิดเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บิ๊กเอ็มโตขึ้นและสวยงามมากกว่าเดิมค่ะ